กับจิ้งเคยหน้าช่วงข่าวไอทีนะครับภาพเรนเดอร์ iPhone XI iPhone XI Max พร้อมสเปคคร่าวๆนะครับสื่อต่างประเทศได้เผยภาพเรนเดอร์ของ iPhone XI iPhone XI Max เพิ่มเติมอีกพร้อมทั้งรูปสเปคคร่าวๆของทั้งสองรุ่นใหม่เช่นมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวใช้กระจกด้านหลังแผ่นเดียวภาพเรนเดอร์ iPhone XI และ iPhone XI Max Koskaroo และ Onleak ได้เผยแพร่ภาพเรนเดอร์ iPhone 11โดย iPhone XI และ iPhone XI Maxเพิ่มเติมจากที่เคยเผยก่อนหน้านี้ไม่ได้ระบุสเปคคร่าวๆไว้ดังนี้ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกล้องหลัง3ตัววางบนตำแหน่งเหมือนสามเหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยมกล้องหลังของทั้ง2รุ่นนูนขึ้นมาจากกระจกหลังแผ่นเดียวของตัวเครื่องไฟล์ CAD ชี้ให้เห็นว่าทั้ง2รุ่นจะใช้ปุ่มปิดเสียงหรือมูดแบบใหม่ที่จะเหมือนปุ่มปิดเสียงของ iPad รุ่นเก่าทั้ง2รุ่นยังใช้พอร์ต LightningiPhone XI Max รุ่นจอ 6.5 นิ้วมีขนาดตัวเครื่อง 157.6 คูณ 77.5 และคูณ 8.1 มิลลิเมตรรวมกล้องนูนหนาเป็น 9.3 มิลลิเมตร iPhone XI รุ่นจอ 5.8 นิ้วมีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่ 143.9 คูณ 71.4 คูณ 7.8 มิลลิเมตรรวมกล้องนูนหนาเป็น 90 มิลลิเมตรถ้าวันนี้เป็นภาพเรนเดอร์จากสื่อต่างประเทศเท่านั้นของจริงเป็นใหญ่รอดูกันปลายปี2019นี้นะครับสวัสดีในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจบลำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการชมในหน้าผมสวัสดีครับ